อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับคิทเช่นกับขนมครกยกถาดมาอีกแล้วนะคะวันนี้อ้อพาทุกคนมาทำขนมครกยกถาดกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าสูตรที่อ้อจะทำในวันนี้นะคะเป็นสูตรสำหรับไว้ทำกินเองในครอบครัวนะคะเป็นสูตรครึ่งกิโลนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะไปเลยขั้นตอนในการผสมแป้งสำหรับทำขนมครกสูตร500กรัมนะคะเริ่มที่น้ำตาลปี๊บนะคะ100กรัมค่ะน้ำปูนใสค่ะ250มิลลิลิตรนะคะตักส่วนที่เป็นฝ้าด้วยนะคะจากนั้นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อให้น้ำตาลละลายค่ะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าค่ะ500กรัมค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะ13กรัมค่ะผงฟูค่ะ1ส่วน8ช้อนชาค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะ1ส่วน8ช้อนชาค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของข้าวหอมมะลินะคะที่หุงสุกแล้วนำไปปั่นนะคะโดยอัตราส่วนก็คือข้าวหอมมะลิ125กรัมต่อน้ํา250มิลลิลิตรค่ะเราไปปั่นรวมกันนะคะให้เป็นเนื้อละเอียดเลยนะคะและสุดท้ายค่ะเติมน้ำเปล่านะคะ500มิลลิลิตรค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของแป้งที่ใช้ทำขนมครกแล้วค่ะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวกะทิกันนะคะเริ่มต้นที่น้ำตาลทรายค่ะ125กรัมค่ะต่อมาเป็นกะทิค่ะวันนี้ของเราใช้เป็นของกะทิอัมพวานะคะ500มิลลิลิตรนะคะจากนั้นนะคะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะตามด้วยเกลือค่ะ1ส่วน4ช้อนโต๊ะนะคะและสุดท้ายนะคะตามด้วยตัวแป้งที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะคะปริมาณ250มิลลิลิตรค่ะจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของกะทิหน้าอร่อยเข้มข้นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขนมครกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรานำกระทะมาตั้งบนเตานะคะแล้วก็จะเผาเตากันก่อนนะคะไฟที่ใช้นะคะจะเป็นไฟที่ใช้แบบเป็นไฟรอบนอกนะคะเดี๋ยวเราจะยกให้ดูนะแบบนี้นะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเฉพาะวงข้างนอกนะคะเราจะเปิดเฉพาะวงข้างนอกแล้วก็จะใช้ไฟเบานะคะเราจะใช้ไฟเบานะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาเบ้าเช็ดอย่างนี้นะคะมาเช็ดเบ้าอย่างนี้นะคะใส่น้ำมันด้วยนะคะใส่น้ำมันด้วยนี่นะคะแล้วก็เช็ดเบ้าไปเลยนะคะแต่ละเบ้าเช็ดเบ้าไปเลยหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการทดสอบเตานะคะด้วยการฉีดน้ำลงบนเตานะคะเพื่อรู้ว่าเตาของเราค่ะร้อนได้ที่หรือยังนะคะแบบนี้นะคะถ้าหยดน้ำหายไปเลยทันทีแสดงว่าเตาร้อนนะคะแล้วเราก็จะทำการหยอดได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้อ้อออกตัวนิดนึงก่อนนะคะเนื่องจากส่วนผสมที่อ้อบอกไปนะคะมันจะเป็นมันจะมีขั้นมีนิดหน่อยก็คือว่าในส่วนของข้าวนะคะข้าวที่เข้าปั่นนะคะบังเอิญว่าวันนี้อ้อปั่นไม่ละเอียดนะคะจริงๆมันต้องปั่นแบบละเอียดเป็นน้ำนมเลยนะคะมันต้องปั่นแบบนั้นเลยเพราะไม่งั้นมันจะเป็นเม็ดๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงนะคะเริ่มด้วยการหยอดตรงกลางก่อนเลยนะคะแล้วก็ไปเร็วเลยนะคะนิดหนึ่งนะแล้วก็จะเท่าแกง
แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะหยอดกะทิตามเลยนะคะแล้วเราก็จะปิดฝานะคะสักประมาณ 2-3 นาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆเปิดดูเรื่อยๆนะคะนี่นะคะพอหน้ากะทิเริ่มตึงๆเราก็ต้องเปิดฝาเลยนะคะไม่งั้นกะทิจะเรียกว่าจะแตกตัวนะคะแล้วก็จะทำให้มันแบบดันฝาขึ้นมานะคะอันนี้เราต้องเปิดฝาเลยพอเรานะคะได้เปิดฝาปล่อยให้กะทินะคะได้คลายความร้อนเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะทำการปิดฝานะคะเราจะเปิดปิดๆนะคะเพื่อให้แป้งกรอบอยู่เรื่อยๆนะคะมันเปิดแล้วมันดูอยู่บ่อยๆนะคะนอกจากการเปิดฝาดูบ่อยๆแล้วนะคะเราก็ยังจะทำการหมุนกระทะด้วยนะคะเพื่อให้ความร้อนกระจายไปโดยทั่วถึงนะคะสำหรับการแบบนี้นะนี่นะคะให้ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งให้ฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนี้บ้างนะคะตอนนี้นะคะอ้อก็รู้สึกว่าเริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะดูสังเกตจากที่ขอบเขาออกเป็นสีน้ำตาลนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตัดกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆนะคะยกตรงขอบนะคะแล้วก็ใช้ตะแกรงนะคะเป็นตัวช่วยดันแบบนี้นะคะแป้งก็จะล่อนแล้วก็ติดออกมาง่ายๆมากๆเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่หน้าลงไปเลยค่ะเราชอบหน้าอะไรเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะใส่เป็นหน้ามะพร้าวอ่อนงั้นค่ะนี่เลยนะคะหน้ามะพร้าวอ่อนของอ้อในวันนี้ค่ะใส่ลงไปเลยใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเลยนะคะเพราะว่าเราทำกินเองเนาะสูตรนี้เราทำกินเองเป็นสูตรสำหรับครอบครัวนะคะเท่านี้นะคะเราก็ได้ขนมครกยกถาดสำหรับทานกินเองในครอบครัวแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้นอ้อคิทเช่นด้วยนะคะหรือถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ส่งต่อให้คนที่คุณรักนะคะดูด้วยกันเอาไปแชร์กันเอาไปทำกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ